นับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันพวกเราเลือกฮันนี่คิวเลเวลอัพท่านผู้ชมมาทำให้คิดถึงตอนสมัยเราไปสยามกันตอนนั้นอ่ะหนึ่งร้านที่เป็นตำนานอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งชื่อดังนะฮะตอนนี้ถ้าสมมตินับเวลาเปิดมาแล้ว60ปีเจเนอเรชั่นที่2ทายาทรุ่นที่2ขอต้อนรับคุณมดจากภัตตาคารอายาตาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ชื่อนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนคุ้นเคยนะคุ้นเคยอายาตาคุ้นเคยแน่ๆฮะคุณมดเองเนี่ยเป็นเจ้าของร้านอายาตาเปิดมาตั้งแต่ปีเราย้ายมาจากที่สยามสแควร์สยามเนี่ยเปิดประมาณ60กว่าปีที่แล้วเลยค่ะก็คือ2509ใช่ซึ่งณปัจจุบันนะเวลาอยากจะแอดไลน์เราก็เลยใช้เป็นสัญลักษณ์ว่าแอดไอาตา1966ก็คือเปิดมาตั้งแต่ปี1966นั่นเองซึ่งผมก็เป็นทายาทรุ่นที่2แล้วที่ดูแลกิจการนี้ต่อจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ค่ะซึ่งก็คือพ่อแม่เป็นคนเริ่มใช่ค่ะเคยถามให้พ่อแม่ณวินาทีทำไมถึงเปิดร้านอาหารจีนคุณพ่อเป็นคนที่ชอบทานอาหารแล้วก็ไปในร้านต่างๆมากมายอายาตานี่มีสัญลักษณ์ตั้งแต่ร้านที่สยามคือมืดมืดมากแล้วก็แบบร้านต้องมืดมากใช่ค่ะคือแทบจะมองไม่เห็นทางเดินเลยแล้วผู้คนก็พูดกันแต่ว่าเขาเป็นคนที่ชอบทานอาหารต่างๆแล้วก็มาทำร้านตัวเองก็เลยทำในสไตล์ที่ไม่เหมือนคนอื่นมืดๆใช่ค่ะแล้วใช่ณปัจจุบันเนี่ยทุกวันนี้ยังมืดอยู่ไหมทุกวันนี้ไม่ค่อยมืดแล้วเพราะว่าลูกค้าตามองไม่ค่อยเห็นแล้วเพราะว่าลูกค้าบอกว่าเดินไม่ค่อยเห็นเลยเดี๋ยวสะดุดอะไรเงี้ยก็เลยปรับให้ไม่มืดเท่าเดิมแล้วต้องขออนุญาตย้อนกลับไปร้านเองเนี่ยต้องยอมรับว่าอยู่มานานมากค่ะแต่ว่าไม่เกิน10ปีที่ลูกทั้ง3คนเนี่ยทุกคนมีงานประจำหมดใช่ตอนแรกทุกคนก็ไม่เราเห็นร้านอาหารมั้งแต่เด็กนะน้องแม่ก็เบื่อเหมือนกันเลยแต่วันหนึ่งเตี่ยบอกลูกทั้ง3คนกลับมาแล้วก็ต้องสืบทอดจากเตี่ยใช่ใช่ตอนนั้นเขาบอกว่ายังไงก็คือคุณพ่อเนี่ยอายุค่อนข้างเยอะแล้วแล้วเขาก็มองว่าเขาเองเนี่ยมีความตั้งใจว่าอยากจะให้ผู้คนได้รับประทานอาหารที่เป็นอาหารจีนสไตล์นี้เพราะว่าอย่างเมนูกระทะร้อนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเมื่อย้อนไป60กว่าปีที่แล้วมันก็จะไม่มีการมาเสิร์ฟบนกระทะร้อนใช่เขาให้คนไปตีเหล็กขึ้นมาเพื่อเผาไฟแล้วคุยกับเถาชิ่วก็คือเชฟของภาษาจีนเนี่ยว่าเนี่ยอยากจะเสิร์ฟให้มันร้อนเพราะว่าพอเรามาเสิร์ฟลูกค้าบอกเย็นไปอุ่นไปก็เลยเป็นที่มาของกระทะร้อนเจ้าแรกๆของที่ทำกระทะร้อนขึ้นมาเลยใช่ใช่ซึ่งเราต้องณวันนั้นอ่ะมันไม่มีแบบนี้เขาก็ต้องสั่งให้คนทำขึ้นมาแต่ณปัจจุบันมันก็อาจจะเป็นธรรมดาไปแล้วเป็นเรื่องปกติใช่ใช่แต่เมื่อก่อนนี่อ๋อคือเตี๋ยเป็นคนสั่งให้ทำกระทะตีกระทะต้องใส่อ้อส่วนใช่ค่ะถูกค่ะมีอะไรนะน็อตใส่หมูกระทะหมูกระทะซี่โครงหมูแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเนื้อไอตาซึ่งเครื่องของมันเนี่ยหาทานได้เฉพาะร้านอายาตาจนถึงทุกวันนี้จนถึงทุกวันนี้อันนี้เป็นแบบจากบรรพบุรุษสืบทอดให้ว่าจะต้องทำสูตรอย่างนี้นะเท่านั้นซึ่งเฉพาะในแฟมิลี่ถึงจะรู้ใช่ค่ะใช่ซึ่งคุณพ่อเองก็มีความสามารถในการทำอาหารมาไม่มีเลยเอ้าไม่มีหรอแล้วเอาจากไหนอะคะแต่ว่าคือคำว่าไม่มีเลยเนี่ยก็คือสูตรเนี่ยมาจากเขาเรียกว่าเถาชิ่วก็คือเชฟก็คือเป็นญาติกันแล้วเราก็ญาติเป็นเชฟใช่เราก็สร้างตรงนี้มาคือเป็นสูตรเฉพาะส่วนตัวเท่านั้นใช่ซึ่งเทคนิคพิเศษคือการควบคุมไฟในการทำอาหารใช่อาหารจีนเนี่ยคือหลักการแล้วเนี่ยนอกจากวัตถุดิบจะต้องถูกคัดสรรอย่างดีเพราะอย่างเช่นเป็ดปักกิ่งอย่างเงี้ยถ้าน้ำหนักไม่ถึงหนังก็จะไม่ตึงแล้วก็ไม่กรอบใช่ไหมคะแล้วก็อันที่สองหมูกระทะเนี่ยถ้าไม่ได้ผ่านซอสที่ผ่านการหมักมาก็จะไม่ได้คงที่แบบนี้ขาห่านนำมาจากประเทศฮอลแลนด์คือรายละเอียดของอาหารที่เรามาเสิร์ฟไม่กี่วินาทีแต่ว่าข้างหลังเนี่ยเขาต้องทำการบ้านเยอะอย่างที่บอกคุณเป็ดเองถ้ามุดไม่ตึงเนี่ยก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะเชื่อไหมเขาบอกอาหารอินกรีเดียนเนี่ยสำคัญส่วนประกอบว่าโอเคสั่งมาที่นู่นที่นี่นะเรารู้อยู่แล้วว่าเพราะเรารู้ที่เดียวว่าเอ้ยร้านนี้อร่อยร้านนั้นอร่อยหมูจะต้องมาจากตรงนี้สิขาอาหารจะต้องมาจากประเทศนี้สิถูกต้องไหมอะไรต้องมาแต่สิ่งนึงที่ไม่มีใครสามารถทำได้คือการคุมไฟค่ะใช่อะไรคือการคุมไฟครับคืออาหารจีนเนี่ยหลักการก็คือหน้าเตาใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะใช้กระทะที่เราเรียกว่าวอก
แล้วก็จะมีการเร่งไฟไฟที่มันแรงๆเลยใช่ไหมแต่ไฟเนี่ยเราเรียกว่าเฮอริเคนคือไฟมันพุ่งเหมือนกับเฮอริเคนต้องใช้ไฟแรงแต่มันไม่ใช่เตาที่แบบมาแล้วมีเตาบ้านไม่ใช่เตาบ้านไม่ใช่เตาบ้านแต่ว่าพอไฟแรงเนี่ยแรงจนกระทั่งกระทะลอยได้ว้ายใช่แต่เราไม่ได้ใช้รุนแรงขนาดนั้นแต่ว่าเกินไปอันตรายแต่ว่ามันดูอันตรายไปแต่หมายถึงว่าความแรงของไฟทีนี้ก็คือเปรียบเทียบให้เห็นภาพนั่นเองแต่ว่าก็เป็นเทคนิคการใช้หน้าเตานั่นเองเช่นหลีไฟแรงไฟแล้วก็ผัดด้วยความเร็วความหอมระหว่างนี้พี่เขาอยากหั่นเป็ดแล้วแล้วได้เลยค่ะแล้วได้มาหั่นเป็ดร้อนได้ไหมขออนุญาตชื่อนี้คุณพ่อเนี่ยเก่งเรื่องเก็บเงินค่ะเก็บเงินปุ๊บที่แรกที่แกตัดสินใจเปิดเลยคือที่สยามเคยถามแกบ้างไหมว่าวันนั้นทำไมต้องสยามทำไมต้องไปเปิดสยามมันแพงนะสมัยก่อนก็แพงใช่ใช่แพงมากค่ะก็คือคุณพ่อเนี่ยถือว่าทำกันบ้านค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปมาหลายที่แกมองว่าที่นี่แหละน่าจะเป็นแหล่งที่คนจะต้องมาเดินแล้วก็จะเป็นที่ของกินซึ่งเมื่อ60กว่าปีที่แล้วก็ต้องใช้วิสัยทัศน์ส่วนตัวประเมินว่าตรงไหนย่านนี้แหละน่าจะเป็นที่ที่คนมาเยอะคือตอนที่ไปเปิดร้านตรงนั้นก็ยังไม่พลุกพล่านเท่าทุกวันนี้ถูกไหมครับแต่มันเป็นศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครจริงๆที่คนจะต้องมานี่คือสิ่งที่คุณพ่อมองเห็นคุณพ่อมองเห็นที่สยามใช่ก็มาที่สยามสแควร์ดังนั้นก็เลยจะมีกลุ่มลูกค้าที่เป็นทั้งลูกค้าครอบครัวลูกค้าวัยรุ่นแล้วก็ลูกค้าวัยกลางคนก็คือเอาง่ายๆว่าเป็นร้านแรกของสยามเลยก็ว่าได้ร้านของกินแรกๆของสยามเลยก็กลายเป็นเปิดมาปุ๊บขายดีเลยกลายเป็นแลนด์มาร์คของสยามเหมือนกันว่าถ้าอยากจะกินอาหารจีนอยากจะกินเป็ดปักกิ่งเนี่ยจะต้องมากินที่สยามถูกต้องไหมภาพจำตั้งแต่เด็กๆเลยคือเราจำได้ว่าเปิดปุ๊บคนเต็มร้านหมดเลยตั้งแต่เด็กเลยพี่คนเต็มทุกวันตั้งแต่เด็กเลยใช่ค่ะซึ่งก็ขายตั้งแต่เช้าจนถึงมืดเลยค่ะก็คือเต็มตลอดขายทั้งวันขายทั้งวันเลยก็คือเริ่มตั้งแต่แบบ10โมงจนถึงแบบตี2ใช่ค่ะซึ่งเตี่ยจะบอกลูกๆว่าไม่ต้องเข้ามายุ่งนะค่ะใช่ให้ไปเรียนหนังสืออย่างเดียวใช่ตอนนั้นเตี่ยเขาบอกว่ายังไงบ้างก็คือวิสัยทัศน์ของท่านก็มองว่าถ้าเราให้เงินลูกไปลูกก็คงจะใช้อย่างเดียวก็เลยไม่ได้ให้เงินลูกแต่เขาก็ทำตั้งใจทำธุรกิจแล้วก็ทำร้านให้ดีแล้วก็ให้ความรู้ความศึกษากับลูกเพื่อวันหนึ่งเขาก็คงมองไว้ในอนาคตว่าลูกก็คงจะมาทำทีละใช่ในเวลาที่เหมาะสมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับผมแน่นอนพอธุรกิจที่สยามดีพ่อก็เห็นแบบว่าอนาคตอีกขยายร้านไปร้านที่มันใหญ่ขึ้นไปที่ถนนเพชรบุรีใช่ค่ะใช่ตรงนั้นก็ใหญ่ขึ้นเลยแต่สยามก็ยังอยู่ไหมระหว่างที่เปิดเพชรบุรีสยามไม่อยู่แล้วค่ะเราต้องย้ายไปเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของโลเคชั่นที่อะไรต่างๆใช่พอมาเพชรบุรีก็ใหญ่มาอยู่เพชรบุรีเลยใช่มาอยู่เพชรบุรีตอนนั้นก็คนเยอะลูกค้าก็ตามไปเยอะเหมือนกันพอสมควรใช่ใช่ค่ะใช่จนวันนี้และโอเคเราลดสเกลลงมาเพราะลูกก็กลับมาช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานย้ายไปอยู่อ่อนนุชเหตุผลที่ย้ายไปอยู่นุชเพราะอะไรใกล้บ้านแน่จริงๆโลเคชั่นเราอยากจะเลือกสุขุมวิทแหละแต่ต้นทุนของโลเคชั่นมันสูงไปเราก็เลยมองว่าที่มันใกล้ๆกระเถิบมาที่มันโอเคหน่อยอ่ะก็น่าจะเป็นประมาณสักอ่อนนุชอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันก็จะเป็นคือเหมือนมันจะกลับไปเป็นสมัยสยามก็คือเป็นตึกขึ้นมาแล้วก็เป็นแนวสูงนิดนึง อะไรอย่างเงี้ยคือขนาดย่อมแล้วก็บริหารจัดการง่ายใช่ประมาณนี้ค่ะเห็นว่าก่อนจะกลับมาคุณพ่อเรียกประชุมครอบครัวใช่มีการเรียกประชุมค่ะก็เยอะมากค่ะพี่มดดำมีพี่มาเขารุ่นเดียวกันมาครับอ๋อรอเล่นค่ะรอเล่นก็มากี่คนครับมากี่คนครับก็ประมาณ10คนสิบคนพี่น้องมาคุยพี่น้อง10คนเหรอใช่ค่ะพี่น้อง10คนตอนนั้นเขาเรียกพี่น้องมาคุยเรื่องอะไรครับก็เหมือนประมาณว่าในเรื่องของการที่เราจะทำร้านตรงนี้ค่ะแนวทางที่เราจะปรับแล้วก็โลเคชันจะเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้กลับมาช่วยคุณพ่อใครจะรับมรดกนี้ไปใครจะดูแลต่อสุดท้ายมีกี่คนรับไปก็ตอนนี้ณปัจจุบันทำกันอยู่3คนค่ะ3คนพี่น้องใช่ครับผมแล้วนี่พี่คนนี้เก่าแก่นะอยู่มากี่ปีแล้วพี่คนนี้มืออาชีพนะคะ45ปี45ปีอยู่มันเป็ดมา45ปีก็ดูเขาพันดิบางแรกเนี่ยก็คือบางแล้วก็จะไม่ติดไขมันเนื้อเลยไม่ติดเลยจริงๆนั่นแหละสุดท้ายพี่เองออกมาต่อยอดแบบพี่น้องเนี่ยแล้วก็ปรับโฉมใหม่เพราะคิดว่าเนี่ยแหละคือลมหายใจของเตี่ยเราลมหายใจของพ่อของแม่เราใช่ยังไงครับก็คือณปัจจุบันเนี่ยเราก็ได้เข้าไปที่
เซ็นทรัลเวิลด์ครั้งแรกเลยค่ะเพราะว่าเรามีสาขาที่อ่อนนุชซึ่งอยู่ระหว่างอ่อนนุช30กับ32หลังจากนั้นเราก็มองว่าถ้าโลเคชั่นอยากให้มันสะดวกขึ้นอยู่ในกลางเมืองขึ้นเราก็เลยมาอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้น7แล้วค่ะลูกค้าเราส่วนใหญ่อยู่แถวๆนั้นน่ะนะเพราะคุ้นเคยกับสยามใช่ค่ะเพราะมีที่จอดรถทุกวันนี้มีเซ็นทรัลเวิลด์แล้วใช่มั้ยใช่ไม่ได้อยู่ที่อ่อนนุชเดียวแล้วใช่ก็เท่ากับมี2สาขาขออนุญาตนะคะคุณดูเป็ดปักกิ่งในตำนานอะไรอันเนี้ยคุณเป็ดปักกิ่งเป็ดปักกิ่งตำนานนี่แล้วคนหั่นเป็ดเมื่อกี้ถามมา45ปีแล้วจะยาวขนาดไหนนี่นี่ปุ๊บดูนะฮะหนังเป็ดเขาจะอย่างนี้เลยมันที่น้อยที่สุดนี่แล้วก็ใส่นี่ก็ต้นหอมแตงกวาน้ำจิ้มเป็ดแตงกวาไม่ลูกแตงกวามีค่ะแม่แตงกวามีค่ะเอาไหมคะเอาครับแล้วใส่ซอสใส่ซอสนะคะแล้วอะไรอีกพี่นึงก็เลยห่อนี่ครับไม่ต้องห่อนี่เดี๋ยวห่อให้ปุ๊กกบไม่ทันใจเขาตายได้ทั้งหมดเลยค่ะไม่ป้อนอุ่นหรอคะเนี่ยไม่ค่ะเป็นบูดแขกค่ะให้หนูกินนะอันนี้เขาเลยเป็ดปักกิ่งบางกรอบโอ้โหหนูยัดใส่ปากหมดเลยหนูเก่งมากอันเดี๋ยวลองดูออริจินอลเขาทำเวลาห่อยังไงออริจินอลห่อค่ะห่ออย่างนี้นี่ห่อหงายเขาต้องหงายขึ้นปุ๊กก็อ๋อแล้วเขาต้องใส่ซอสอย่างนี้ค่ะอร่อยเนาะนี่แล้วก็ปุ๊บหนังเป็ดกรอบมากกรอบมากแล้วเขาแล่เอาเนื้อเอามันออกไปหมดเลยกันเลยแต่หนังล้วนๆไม่หรอกเมื่อก่อนปู่ย่าฉันตอนฉันยังมีชีวิตอยู่อ่ะชอบพาฉันไปกินใช่จริงๆคนโบราณโบราณที่ชอบอาหารจีนจะไปกินร้านนี้เยอะมากๆเลยใช่ค่ะนะอันนี้ก็คือถือว่าหมดอ่ะมากคุณก็ให้บอกให้คุณน็อตก่อนค่ะคุณน็อตเข้ามาไม่เป็นไรไม่เถียงกันผมไม่ใส่แตงกวาค่ะนี่ดูเป็นไงให้คุณน็อตรีเควสได้ค่ะคุณน็อตต้องกินเขาเป็นคำเดียวเลยมันจะดูดีหรอดีแม่แล้วเราจะเบรกแล้วค่ะนี่ดูการห่อที่ถูกได้ไหมอ๋อต้องเอาเป็ดขึ้นมามันจะได้รองรับใช่ไหมฮะพี่น้ำจงน้ำจิ้มผักเผือกเวลาหมูก็จะง่ายขึ้นหั่นเป็ดมา45ปีแล้วไม่เบื่อเหรอฮะชอบเบื่อไหมฮะพี่ทำทุกอย่างเลยนะอยู่ที่งานจริงเหรอตั้งแต่ลงมาโบกรถพี่ทำอาชีพอะไรบ้างพี่ทำหน้าที่อะไรบ้างเป็นกัปตันครับเป็นกัปตันตอนนี้อยู่สาขาไหนอ่อนนุชครับอ่อนนุชค่ะเหมือนคนโบกรถเอกลักษณ์ของแอลต้าใช่จะเป็นคนอิสราเอลฮินดูนะจะเป็นคนอินเดียค่ะแล้วก็บกตั้งแต่สยามสแควร์จนปัจจุบันคนนั้นยังบกอยู่เลยก็คือพี่ชายกลับอินเดียไปแล้วแต่ว่าน้องชายก็มาโบกใช่เพราะเอกลักษณ์เขาต้องคนโบกรถเนี่ยก็เป็นคนอินเดียใช่ค่ะจำได้เลยของแอลต้าอร่อยมากเลยอ่ะพี่ขอบพระคุณมากเลยนะคะเอาเบรกค่ะเบรกก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาครับผมค่ะ